เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าดอกไม้ในใจที่หน้าพระประธานของวัดแห่งหนึ่งไม่เคยจะขาดดอกไม้ใหม่ๆเลยสักวันเนื่องจากทุกวันตอนเช้าจะต้องมีหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งนำดอกไม้ใหม่มาเปลี่ยนให้ไม่เคยขาดและเนื่องจากเธอมาทุกวันก็เลยทำให้ได้พบปะสนทนากับพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่อยู่ในวัดแห่งนี้ด้วยในวันหนึ่งพระอาจารย์ก็ได้กล่าวทักทายเธอและยังบอกว่าการที่โยมนำดอกไม้มาบูชาพระประธานทุกวันเช่นนี้ว่ากันว่าในชาติภพหน้าโยมก็จะได้เกิดมามีหน้าตาที่งดงามผ่องใสด้วยนะเมื่อได้ยินดังนั้นฝ่ายหญิงวัยกลางคนก็ได้ตอบพระอาจารย์ไปว่าขอพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะแต่ที่อีฉันนำดอกมาเปลี่ยนทุกวันเช่นนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายหรอกค่ะเพียงแต่คิดว่าพอนำดอกไม้มาเปลี่ยนแล้วก็รู้สึกว่าจิตวิญญาณของอีฉันได้รับการชำระล้างให้สะอาดหมดจดแล้วล่ะค่ะเมื่อได้ยินดังนั้นพระอาจารย์ก็ได้กล่าวชื่นชมว่าก็ดีแล้วล่ะโยมอะไรที่ทำแล้วสบายใจก็ทำไปเถอะจิตใจก็จะได้ไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายแต่เมื่อหญิงวัยกลางคนได้ฟังก็กลับรู้สึกเหมือนถูกจี้ใจดำเธอจึงเรียนกับพระอาจารย์ว่าจะว่าไปแล้วตอนที่อีฉันอยู่ที่วัดนี้อีฉันก็รู้สึกว่าจิตใจบริสุทธิ์สงบดีแต่พอกลับบ้านไปเท่านั้นแหละเจ้าค่ะแม่บ้านอย่างอีฉันก็รู้สึกว่าอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายเหลือเกินแล้วอย่างนี้อีฉันจะรักษาจิตใจให้สงบสุขได้อย่างไรเจ้าคะพระอาจารย์ก็เลยแนะนำเธอว่าโยมเอ้ยการที่โยมรักษาดอกไม้ให้สวยสดงดงามนั้นก็ใช้หลักการเดียวกับการรักษาจิตใจให้ไม่หมองเศร้านี่แหละอย่างโยมนี่อยู่กับดอกไม้มาตลอดก็ย่อมต้องรู้วิธีการรักษาดอกไม้แน่ๆใช่ไหมล่ะหญิงวัยกลางคนผู้นี้เลยตอบพระอาจารย์ไปว่าการจะรักษาดอกไม้ให้สดใสเสมอนั้นก็แค่เปลี่ยนน้ำดอกไม้ทุกวันและต้องไม่ลืมตัดปลายกิ่งดอกไม้ที่เน่าออกเสียบ้างเพื่อให้ส่วนที่เน่านั้นไม่อาจดูดน้ำไปได้ทีนี้ดอกไม้ก็จะยังคงสวยสดงดงามได้ใช่แล้วเลยโยมพระอาจารย์ตอบโยมเข้าใจถูกต้องแล้วน้ำเนี่ยก็เปรียบเสมือนสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานี่เองเราอยู่กับสิ่งใดเราย่อมซึมซับสิ่งนั้นหากอยู่ท่ามกลางน้ำที่ใสสะอาดจิตใจก็พร้อยสะอาดไปด้วยดังนั้นสภาพแวดล้อมที่เราอยู่จึงมีความสำคัญมากส่วนตัวเราก็ไม่ต่างไปจากดอกไม้หากเราสามารถละหรือตัดกิเลสที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองซึ่งหมายถึงจิตใจที่มีรอยเปื้อนมีมลทินมีความสกปรกหากเราปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นได้ก็สามารถซึมซับสิ่งที่ดีงามจากธรรมชาติได้เช่นกันพระอาจารย์ยังกล่าวต่อไปว่าหากต้องการสัมผัสความสุขที่แท้จริงจงดูแลดอกไม้ในใจตนคอยตัดกิเลสในตัวออกไปบ้างเพราะกิเลสหนาที่เกาะอยู่ในจิตใจของเรานี่แหละที่ทำให้ความสงบสุขของเรานั้นเกิดขึ้นได้ยากมากดังนั้นหากเราต้องการความสุขสงบเช่นนี้ก็ควรหาทางกำจัดกิเลสออกไปอย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งแล้วเราก็จะมีที่ว่างสำหรับความสงบสุขได้
ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ